วัสดีค่ะแฮนด์เมดบายมนศรีนะคะวันนี้จะมาแกะสละซูมาลีให้ดูนี่คือสละที่แกะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะน่ากินเนาะอันนี้เป็นสละซูมาลีที่กำลังแบบออกในช่วงนี้นี่ซื้อมาเป็นพวงโลละ70 บาทแกะไปบ้างแล้วนะคะจะแกะให้ดูนะคะวิธีการนะกระดาษที่เขาลอกมานี่แหละใช้ลองมือเราเพราะว่ามันมีหนามทำให้ดูนะดึงออกจากขั้วดึงจากขั้วเสร็จใช่ป่ะแต่กระดาษที่เขาให้มาแต่เขาจับลักษณะนี้ได้ไม่ตามมือแล้วบิดเห็นไหมคะบิดนะแล้วบิดเสร็จปุ๊บเอียงข้างนี้ก็ได้มันมี2กลีบใช่ไหมแล้วเอียงข้างไหนข้างหนึ่งข้างนี้ก็ได้ลักษณะแล้วเราก็ดึงแบบนี้แค่ให้แค่เปลือกมันเนี่ยใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวแล้วก็เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใส่เข้ามาในเปลือกนิ้วโป้งข้างช่วยแล้วดึงออกก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะแล้วปัดเอาน้ำออกหน่อยถ้าไม่ดูอีกนะในลูกไม่โตนะเพื่อจะทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยบิดตูดมันก่อนบิดตูดแล้วสะบัดให้น้ำมันออกไปมั่งน้ำมันหล่นเยอะแล้วก็บิดหัวหน่อยสะบัดให้น้ำออกมั่งก็จะเหลือลูกประมาณนี้นะแล้วก็เอาโป้งเหมือนเดิมแคะเข้าไปแคะปุ๊บก็เอาโป้งนิ้วชี้ดันแล้วก็ดึงตรงดำๆนี่ออกไปเคลียไอ้ตรงหนามที่มันติดอยู่ที่เปลือกออกไอ้ที่เนื้อออกเดี๋ยวให้ดูอีกมันก็มาเป็นช่อแบบนี้นะมาเป็นช่อแบบนี้ใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่นะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็บีบนี่นะมันคั่วก่อนนะใกล้ๆคั่วบีบเอาไปเลยกระสับหนามออกไปตูดมันก็บีบสะบัดหน่อยให้น้ำมันออกแล้วเราก็จับวางแล้วก็ดันเราจะดันจากนี่ไปนี่ใช่ป่ะนิ้วโป้งช่วยโป้งนิ้วเดียวก็เอาเล็บอะตรงเล็บใช่นะเสร็จแล้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะใส่เข้าไปใช่ไหมคะไม่ยากแล้วมันมีตรงนี้ดำๆเนี่ยให้เราออกแหละไม่รู้เรียกอะไรแล้วมันไม่น่ากินเหมือนขั้วมันเหมือนในตัวที่แบบลูกมันยังไม่โตมันเป็นท่อส่งน้ำเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างนะก็เลยดึงออกนี่อ่ะอีกลูกนึงให้ดูอีกลูกแล้วก็บีบจับไหมนะบีบตูดมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เห็นไหมคะง่ายเลยไม่ยากใช่ไหมประมาณนี้เองเนี่ยก็ได้กินละสละซูมาลีอร่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากเพื่อนๆที่ติดตามเป็นกำลังใจกันมากินสละซูมาลีกันจ้าแกะให้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้มันหน้ามันนะกำลังออกกำลังอร่อยเลยก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ